ี่หลามขอแนะนำ 3D Mouse เมาส์สำหรับงานออกแบบ3มิตินี่คือ Space Mouse จาก 3D Connection เกิดเป็นนักรีวิวต้องรีวิวได้ทุกอย่างสนับสนุนโดย DTM DTA ครบวงจรด้าน Engineering Softwareสวัสดีครับคุณผู้ชมผมพี่หลามจิ๊กโกยทีครับถ้าหากใครที่ทำงานด้านงานออกแบบนะครับโดยเฉพาะงานออกแบบ3มิติคุณน่าจะมีปัญหาดังที่ผมจะพูดต่อไปนี้วันนึงนะครับคุณอยู่หน้าจอใช่ไหมครับงานออกแบบนี้ต้องการความแม่นยำสูงคุณก็ต้องคลิกเมาส์นะครับเปลี่ยนเครื่องมือซูมเข้าซูมออกหมุนซ้ายหมุนขวาโอ้โห1วันเนี่ยเราคลิกเมาส์เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 1,500 ครั้งนะครับแล้วงานที่ละเอียดและต้องการความแม่นยำขนาดนี้ทำให้คุณต้องเกร็งข้อมือพอเกร็งข้อมือเส้นเอ็นก็เกร็งกล้ามเนื้อก็เกร็งนะครับเกิดอาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อมากๆบางคนถึงกับเป็นออฟฟิศซินโดรมต้องไปหาหมอเลยก็มีถ้าอยากทำงานให้มีสุขภาพที่ดีและได้ผลงานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพคุณต้องใช้เครื่องมือให้เหมาะสม yeah. วันนี้ผมมี Space Mouse จาก 3D Connection หลายรุ่นเลยนะครับมาแนะนำให้รู้จักผลิตภัณฑ์จาก 3D Connection นะครับจัดจำหน่ายในประเทศไทยโดยบริษัท DTM DTA นะครับและวันนี้ที่ยืนอยู่ข้างผมคือเจ้าหน้าที่จากบริษัท DTM DTA ครับพี่เอ็มครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลามสวัสดีครับโอ้โหต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงนะครับว่าผมเคยเห็นผลิตภัณฑ์ของ 3D Connection เนี่ยมานานมากแล้วเพราะว่าเคยทำงานด้านกราฟิกกับเขาบ้างเคยเห็นมาไม่ต่ำกว่า 10-20 ปีถือว่าเป็นแบรนด์เก่าแก่จากประเทศเยอรมันใช่ครับจากเยอรมันโอ้โหเป็นแบรนด์เก่าแก่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของคุณภาพเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยเชื่อถือได้อย่างแน่นอนถูกต้องครับวันนี้เราเอาผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า Space Mouse มาแบบทั้งเซตเลยเราแนะนำตัวไหนก่อนดีครับพี่เอ็มครับก็อยากจะพูดถึงตัวนี้นิดนึงฮะตัว Space Mouse Pro Wireless ครับตัวนี้ทำหน้าที่ยังไงครับคือก่อนอื่นเลยต้องขอบอกก่อนนะว่าตัว Space Mouse เนี่ยเราออกแบบมาเพื่อให้การทำงานนะครับเป็นไปด้วยกันทั้ง2มือ oh. นะครับก็คือเขาจะมาใช้ในมือซ้าย uh-huh. ในการที่เราจะโรเตทซูมแผนชิ้นงานของเราจากเดิมที่เราเคยใช้งานด้วยเมาส์มือขวามือเดียวคราวนี้ถ้ามี Space Mouse Pro Wireless ตัวนี้ขึ้นมาเราจะทำงานเป็น2มือเลยคือใช้ทั้งมือซ้ายและมือขวาใช่ครับมือซ้ายควบคุมจอยสติ๊กตัว Space Mouse Pro Wireless ใช่ครับมือขวาจับเมาส์เหมือนเดิมเหมือนเดิมครับมันช่วยให้การทำงานดีขึ้นยังไงครับก็คือเราสามารถทำงานทั้ง2มือพร้อมกันนะฮะโดยใช้มือซ้ายเนี่ยเราสามารถหมุนชิ้นงานในขณะที่มือขวาของเราเนี่ยไปเลือกคำสั่งแล้วมาทำงานนะครับมันก็เร็วขึ้นสิเร็วขึ้นครับเร็วขึ้นแน่นอนครับ 28% ที่สุดมาแล้วนะฮะนี่สุดยอดมากเราเจ็บป่วยเราปวดเมื่อยล้ากล้ามเนื้อนะครับจากการที่เราต้องคลิกเป็นจำนวนมากๆใช่แล้วทำงานอยู่มือเดียวพอมีเจ้าตัว Space Mouse Pro Wireless ตัวนี้จอยสติ๊กมาช่วยนะครับคืองานออกแบบ 3D เนาะพี่เนาะใช่ครับเราจะต้องหมุนวัตถุหมุนซูมเข้าซูมออกเนี่ยใช้เมาส์เยอะมากพอมีตัวนี้นะครับมาช่วยทำงานอีกมือนึงนะครับเราก็สามารถหมุนวัตถุได้ง่ายขึ้นแล้วไม่ต้องคลิกด้วยนะใช่ก็อยากซูมเข้าซูมออกก็หมุนเอาเลยโอ้มันสะดวกขึ้นลดการคลิกเมาส์ลงลดอาการเมื่อยล้าลงในตัวของ Space Mouse เนี่ยยังบรรจุปุ่มสำหรับที่เซตคีย์ลัดเราสามารถเซตคีย์ลัดลงไปที่ตัวปุ่มของเขาได้นะครับซึ่งอย่างตัว Space Mouse Pro Wireless ตัวนี้เนี่ยจะมีอยู่4 ปุ่มเราสามารถเซตคำสั่งแบบgradient menu นี่ครับชนิด8คำสั่งนะครับครับผมรวมกันแล้วเนี่ยท่านสามารถใส่คำสั่งลงไปในตัวนี้ได้ทั้งหมด32คำสั่งโอ้โห radius menu คือปุ่มนึงเนี่ยกดปุ๊บเนี่ยเขาจะมีเมนูเป็นวงกลมขึ้นมาปั๊บในนั้นเนี่ยจะมี8ปุ่มย่อยอยู่ในนั้นใช่แล้วก็เอาคำสั่งที่เราใช้เนี่ยใส่เข้าไปทำให้เราสะดวกในการทำงานมากขึ้นไปใช่ยังไม่หมดนะฮะยังมีอีกฝั่งด้านนี้เนี่ยจะเห็นว่าจะมีปุ่มของคีย์บอร์ดนะครับเป็นปุ่มของคีย์บอร์ดซึ่งในโปรแกรมบางตัวเนี่ยก็จะมีการกดปุ่มชิปปุ่มคอนโทรลเพื่อใช้ทำงานร่วมกันใช่ตัวนี้ก็กดได้ครับไม่ต้องไปเอื้อมมือที่คีย์บอร์ดเลยนี่ฮะทำให้เราแบบว่าอยู่กับมือสองข้างเนี่ยสามารถเรียกคำสั่งได้ทุกคำสั่งเลยใช่สะดวกมากขึ้นลดการเอื้อมมือจากที่หนึ่งปล่อยมือไปอีกที่หนึ่งใช่ซึ่งทำให้เสียเวลาแล้วก็เมื่อยล้าด้วยใช่ครับนี่ครับอยู่ตรงนี้เลยนะมีเอสเคปมีคอนโทรลมีชิปมีอัลเทอร์เนทนะฮะแล้วก็มีปุ่มเมนูอยู่ตรงนี้เมนูครับแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นหมุนวิวนะครับหมุนวิวฟอนต์ไซส์ท็อปอย่างรวดเร็วนะครับสามารถเรียกวิวขึ้นมาได้เลยแถมเขายังมีปาล์มเลสด้วยนะครับนี่ครับเป็นแท่นวางมือตรงนี้นะครับช่วยให้มันถูกหลักเออร์โกโนมิกมากยิ่งขึ้นเราวางข้อมือเราไปตรงนี้แล้วก็
หมุนปุ่มตรงนี้ครับเสร็จแล้วก็กดปุ่มเลือกคลิกปุ่มนะฮะจะสั่งปุ่มไหนจะเรียกเครื่องมืออะไรขึ้นมาทำงานง่ายขึ้นมากใช่ครับโดยการออกแบบของเขาเนี่ยคือสร้างมาเพื่อการทำงานแบบ2มือเขาจะทำให้เราสามารถอยู่ในท่าทางการทำงานที่ถูกต้องครับผมก็คือ2มือระวางแบบนี้เลยโดยปกติแล้วเนี่ยสายงานแคดจะใช้คีย์บอร์ดเยอะก็จะออกแนวนี้ใช่ไหมก็จะเมื่อยมันก็จะเมื่อยหน่อยถ้าเราต้องมือหงิกอยู่อย่างนี้นะครับใช่ครับตัวนี้เป็นไวเลสด้วยเป็นไวเลสครับ Space Mouse Pro Wireless ก็ทำงานง่ายๆเลยวางอยู่บนโต๊ะคุณแล้วไม่ต้องมีสายอะไรเลยอันนี้ถือเป็นรุ่นกลางๆราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้บอกราคาก่อนเลย13,888บาทครับ13,888บาทมีรุ่นใหญ่กว่านี้ด้วยรุ่นใหญ่ที่ภูมิใจนำเสนอมากครับผมก็คือรุ่นนี้ครับ Space Mouse Enterprise โอ้โหนะครับเราจัดจำหน่ายในชุดที่ชื่อว่า Space Mouse Enterprise Kit นี่ๆเข้ามาเป็นกล่องแบบนี้เลยใช่ไหมฮะใช่ครับชุดในนี้มีเมาส์ให้มาด้วยใช่มีแล้วไม่ใช่เมาส์ธรรมดานะครับคุณผู้ชมเรียกว่าแคดเมาส์นะแคดเมาส์สำหรับงานเขียนแบบโดยเฉพาะเลยเป็นเมาส์ที่ไม่เหมือนเมาส์ธรรมดาทั่วไปนะครับเพราะว่าเมาส์ธรรมดาทั่วไปจะมีแค่2ปุ่มแล้วก็มีโลตรงกลางนี่ฮะอันนี้มี3ปุ่มครับใช่สำหรับบางท่านนะฮะที่ใช้คาเทียผมยกตัวอย่างแล้วกันมักจะใช้เมาส์3ปุ่มในการทำงานซึ่งสมัยนี้หาซื้อยากมากแล้วแพงด้วยครับก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้เมาส์แบบนี้กันใช่ใช้แบบ3ปุ่มนี่แหละแล้วหาซื้อยากด้วยใช่ครับต้องมาซื้อที่นี่เลย DTM DTA ใช่ครับต้องซื้อที่นี่ครับเขามาเป็นเซตแบบนี้เลยนะครับแล้วทำงานร่วมกันตัวนี้รุ่นใหญ่ขึ้นเป็น Enterprise นะฮะมีความสามารถอะไรเพิ่มขึ้นครับพี่ก็พื้นฐานจะเหมือนกับตัว Space Mouse Pro วอลเล็ตเมื่อกี้นี้นะครับแต่ว่าสังเกตดูนะด้านนี้นะครับด้านซ้ายมือเขาเนี่ยจะมีคำสั่งเยอะขึ้นปุ่มจากคีย์บอร์ดจะเยอะขึ้นนะครับจะเพิ่มพวก Enter หรือ Delete เข้ามาด้วยส่วนฝั่งด้านขวาเนี่ยจะเพิ่มปุ่มในการ Save View เพื่อบันทึกมุมมองการทำงานนะครับให้เราสามารถหมุนกลับมายังมุมมองที่เราต้องการได้เร็วขึ้นสมมติเราดูมุมนี้อยู่แล้วเราอยากจะไปดูมุมอื่นเพื่อเช็คอะไรก็ตามแต่เราสามารถวาร์ปกลับมามุมเดิมได้โดยที่ไม่ต้องมาหมุนถูกต้องสุดๆเลยครับนี่ครับสามารถเซตคีย์ลัดได้12ปุ่มจากเมื่อกี้4ปุ่มรุ่น Space Mouse Pro Wireless นะครับมีปุ่มคีย์ลัด4ปุ่มที่เป็น Radius Menu ใช่อันนี้คือมี12ปุ่มใช่ครับคูณอีก8ประมาณ96คำสั่งถ้าผมคูณไม่ผิดนะโอ้โห12 8เป็น96ครับครับผมได้96เมนูอยู่ในปุ่มนี้แล้วยังไม่พอมีจอด้วยด้วยนะครับถ้าไม่ได้เซตเป็น Radius Menu นะฮะเซตคำสั่งเฉพาะลงไปเขาก็จะขึ้นไอคอนคำสั่งนั้นๆมาให้เรียกว่าตัวนี้นะครับไม่ต้องใช้คีย์บอร์ดแล้วครับใช่เพราะว่าทุกอย่างมันอยู่บนนี้หมดแล้วอ่ะใช่ถ้าไม่พิมพ์อะไรนะ อุปกรณ์เหล่านี้เหมาะสำหรับใครครับถ้าตัวใหญ่ตัวท็อปเนี่ยเหมาะกับสายงานเขียนแบบท่านที่เขียนแบบโดยอาชีพนะครับมืออาชีพเวิร์กสเตชันทำงานอยู่กับที่ตลอดเลยครับตัวนี้เหมาะมากเพราะว่าตอบสนองคำสั่งของท่านได้ครบถ้วนที่สุดแล้วชุดนี้ราคาเท่าไหร่ครับ Space Mouse Enterprise Kit ตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่ 16,888 บาทนะครับประกอบไปด้วยตัว Space Mouse Enterprise นะครับกับแคดเมาส์พร้อมด้วยแผ่นรองเมาส์ขนาดใหญ่1แผ่นราคาก็ต่างจากตัว Space Mouse Pro Wireless แค่ไม่กี่พันบาทนะครับแต่ก็ไม่มากแต่คุ้มค่ากว่ามากเลยปุ่มเปิ่มมาเพียบเลยมาครบเลยครับไหนๆก็จะมาสายนี้แล้วนะฮะผมว่าดันตัวท็อปไปเลยดีกว่าใช่ครับจัดเต็ม จัดเต็มเลยครับจากตัวรุ่นใหญ่กับรุ่นกลางไปแล้วนะครับเราก็มีรุ่นเล็กๆตุ้มจิ๋วสำหรับนักออกแบบ 3D วัยรุ่นด้วย Space Mouse Compact นี่นะครับก็ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมนะครับคือการใช้จอยสติ๊กเนี่ยในการโรเตทซูมแพนนะครับช่วยเราทำงาน2มือเหมือนเดิมแล้วก็ให้ปุ่มมา2ปุ่มซ้ายขวานะครับสำหรับเซตคำสั่งได้เหมือนกันนี่ก็จะได้ประมาณ16คำสั่งอันนี้ตัวเล็กๆสำหรับคนทำงานที่แบบว่ามีพื้นที่บนโต๊ะไม่เยอะมากได้เหมือนกันนะครับคุณอยากได้ต้องการความคล่องตัวไม่ได้แบบว่าต้องการแป้นใหญ่ๆจอยสติ๊กใหญ่ๆท่านที่เป็นหัวหน้างานตัวงานลูกน้องเพราะว่าท่านจะไม่ต้องใช้คำสั่งเยอะก็ทำคำสั่งเล็กน้อยเท่านั้นเอง16คำสั่งก็น่าจะพอนี่เวลานี้ได้เหมือนกันเวลาลูกน้องส่งงานออกแบบมาเราก็มาหมุนซูมดูหมุนดูรอบๆงานนะครับปุ๊บสั่งงานลูกน้องได้คอมเมนต์ได้ใช่นะครับราคานะครับสำหรับตัว Space Mouse Compact นะครับ 5,288 บาทก็ถือว่าไม่แพงเป็นราคาเริ่มต้นที่สำหรับคนที่เริ่มจะเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์แบบนี้เนี่ยสมมติคุณเป็นสายออกแบบอยู่แล้วอยากจะเปลี่ยนมาเป็นอุปกรณ์แบบนี้คุณเริ่มต้นที่ตัวนี้ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็มีชุดที่เป็นไวเลสด้วยนะครับเนื่องจากตัว Space Mouse Compact เนี่ยเป็นแบบมีสายมีชุดไวเลสด้วยอยู่ด้านนี้ครับตัวนี้คือชุดของ Space Mouse Wireless Kit นี่ครับสำหรับสายงานพรีเซนต์เป็นชุดคิดที่มาทั้งตัว Space Mouse แบบไวเลสตัวนี้ครับผมนะครับก็จะเป็นพื้นฐานของ Compact โอ้นะครับแต่ว่ารับสัญญา
ด้วยไวเลสมาคู่กับตัวแคทเมาส์นี่แคทเมาส์จะเป็นรุ่นไวเลสเหมือนกันนะครับแคทเมาส์รุ่นไวเลสแล้วตัวเล็กกว่านิดนึงด้วยเล็กกว่านิดนึงแต่ว่าความสบายยังเหมือนเดิมนี่โหเรียงเล่นเป็นโนเลยนะฮะนี่ป๊อปป๊อปป๊อปสามนิ้วเลยครับผมบางคนงงนะคลิกเมาส์เคยใช้แต่สองนิ้วไงใช่ไม่เคยใช้นิ้วนางมาก่อนงงนะฮะปุ่มกลางเซ็ตคีย์ลัดได้ครับครับผมเซ็ตนี้เหมาะกับใครครับตัวนี้สำหรับท่านที่ต้องไปพรีเซนต์งานให้ลูกค้าต้องหอบโน้ตบุ๊กไปนะครับตัวนี้จะเหมาะมากเลยเพราะมีเคสใส่เรียบร้อยติดกระเป๋าไปนะครับทำงานนอกสถานที่พกพาง่ายแล้วก็ไวเลสสามารถโชว์บนโต๊ะประชุมหรือห้องพรีเซนต์งานได้โดยที่คุณไม่ต้องเซตอัพอะไรวุ่นวายใช่ครับหรือว่าจะพกไปทำงานนอกสถานที่ก็ได้ครับผมเป็นนักออกแบบที่แบบว่าต้องการ motivation สูงไปนั่งชมวิวอยู่ตามรีสอร์ทแล้วก็ออกไปบิ้วอารมณ์งานออกแบบมันต้องบิ้วขนาดนั้นเลยก็ต้องมีบ้างครับมีบ้างเลยครับสเปซมาไวเลสคิดนะครับราคาอยู่ที่ 7,888 บาทท่านจะได้ตัวสเปซเมาส์ไวเลสนะครับกับแคทเมาส์ไวเลสพร้อมกับแผ่นรองเมาส์นี่หนึ่งแผ่นนะครับแล้วก็การเชื่อมต่อสัญญาณนะครับจะใช้ USB receiver ในการรับสัญญาณไวเลส1ชิ้นกับทั้ง2ตัวเลยอุปกรณ์2ชิ้นนี้ใช้ receiver USB แค่ตัวเดียวใช่ไหมตัวเดียวครับเขาจะมีมาให้ในกล่องแล้ว receiver ตัวนี้บอกเลยว่ามันรับได้จริงๆอ่ะ5ตัวโอ้ก็สะดวกดีนะครับไม่เปลืองพอร์ต USB แล้วด้วยนะครับเสียบตัวเดียวทำงานได้ทั้ง2อุปกรณ์เลยที่บ้านท่านมีชุดนึงที่ทำงานมีอีกชุดนึงโอ้โหท่านก็ไม่ต้องเอาใส่กระเป๋าไปเยี่ยมเลยใส่กุญแจ USB พอแหมทำงานง่ายเลยนะครับทั้งหมดนี้คือ Space Mouse ของ 3D Connection ทั้ง4ชุดนะฮะก็เหมาะสำหรับงานหลายๆประเภทสำหรับคนที่ทำงานด้านออกแบบแหละใครที่จะใช้งานบนโต๊ะใครที่จะใช้งานแบบเคลื่อนที่ใครเป็นพรีเซนต์คนที่ตรวจงานก็เลือกใช้อุปกรณ์ต่างๆตามความเหมาะสมได้ได้ครับนะครับตอนนี้นะครับผมจะให้พี่เอ็มนะครับช่วยสาธิตวิธีการใช้งานนะครับโดยที่เราจะยกตัวอย่างจากตัว Space Mouse Pro Wireless กับ Cat Mouse Pro Wireless 2ชิ้นนี้นะครับแล้วเดี๋ยวดูหน้าจอของการทำงานไปด้วยนะครับเราทำงานบนโปรแกรมอะไรครับพี่ตอนนี้เราทำงานอยู่บนโปรแกรม NX นะครับจากค่ายซีเมนต์นะครับนี่ครับก็จะเป็นโปรแกรมในสายงานดีไซน์3มิตินี่แหละครับนี่ตัวนี้ก็จัดจำหน่ายโดยบริษัท DTM DTA เหมือนกันใช่นะฮะเดี๋ยววันหน้าเราจะมาทำคลิปอีกคลิปนึงแนะนำตัวนี้อันดับแรกโชว์เลยครับว่าพอเราทำงาน2มือมือซ้ายทำอะไรได้บ้างครับพี่ก็คืออย่างแรกเลยเนี่ยเราเห็นว่าการวางมือของเราเนี่ยอยู่ในท่าทางที่ธรรมชาติที่สุดแล้วนะครับก็คือวาง2มือไว้ข้างๆคอข้างๆตัวจอของเราครับผมนี่นะครับปกติเราต้องวางมือบนคีย์บอร์ดอย่างนี้ใช่ไหมพอมาอย่างนี้มันเกร็งไงอันนี้คือวางแขนลงไปบนโต๊ะได้แล้วก็สบายเลยครับผมทีนี้อย่างแรกเลยเนี่ยตัวจอยสติ๊กเราเนี่ยวิธีการใช้งานของเขาเนี่ยจะเหมือนกับเราถือชิ้นงานเอาไว้จะไม่ใช่การโยกไปโยกมาเหมือนกับว่าเราถือชิ้นงานฮะเช่นเราอยากให้ชิ้นงานมันเข้ามาใกล้ตัวเราแค่ดึงมันเข้ามาหาตัวเราต้องการให้มันไกลแล้วก็ดันออกนี่แค่นั้นเองครับไม่ต้องคลิกเมาส์เลยอ่ะแค่หมุนเข้ามาฟับเสร็จแล้วต้องการดึงไปทางซ้ายก็โยกทางซ้ายดันไปทางขวาครับผมแต่จะหมุนก็แค่บิดปุ่มครับแล้วหมุนแล้วก็บิดปุ่มครับตีลังกาก็ได้นะครับตีลังกาก็ได้ไหมครับผมทีนี้ถ้าเราจะทำงานกับมันเนี่ยอย่างที่บอกครับเราสามารถเซตตัวเรดิเมนูเข้าไปได้นะครับเช่นผมยกตัวอย่างเช่นผมกดเข้ามา1ตัวจะเห็นว่าเรามีคำสั่งโชว์ขึ้นมาแล้วนี่ฮะนะครับเรดิเมนูหน้าตาเป็นแบบนี้ครับจะเป็นวงกลมๆขึ้นมากด1ปุ่มมี8คำสั่งเลยใช่เนี่ยทุกผมเซฟไปหมดแล้วนะครับเช่นผมจะเริ่มเขียนงานสักตัวหนึ่งผมสร้างเป็นดาตัมแล้วกันนะครับไปเอาคำสั่งมาสเก็ตสักนิดนึงนะครับให้เขาเห็นรูปล่างสักนิดนึงนะครับมาแล้วรูปสี่เหลี่ยมผมก็วาดรูปสี่เหลี่ยมไปจะได้อื่นก็จิ้มไปอีกรูปวงกลมอย่างเงี้ยครับผมก็วาดรูปวงกลมเข้าไปง่ายมากง่ายปุ่มอื่นถ้าเราเซตไว้ในคำสั่งต่างๆนะครับเช่นเจาะรูครับมีเจาะรูเดี๋ยวผมต้องเลือกตำแหน่งเจาะก่อนนะเจาะตรงนี้ละกันนะครับเจาะไปล่องระบายลมเข้าไปเลยเห็นไหมเป็นรูเลยเราสามารถเรียกคำสั่งมาจากมือซ้ายของเราไม่ต้องเอื้อมไปที่คีย์บอร์ดเลยหรือว่าเนี่ยตรงนี้ก็คือปุ่มหมุนวิววิวฟอนต์ลองโชว์วิวหน่อยฮะฟอนต์นะครับวิวด้านหน้าวิวด้านข้างอันนี้คือเซตเป็นตำแหน่งไว้แล้วอันนี้คือวิวออริจินอลของโปรแกรมเลยอ๋อเป็นปุ่มออริจินอลวิวของโปรแกรมใช่แต่ถ้าเราจะหมุนอื่นๆแล้วก็หมุนตรงนี้ได้นี่นะครับอันนี้เป็นหมุนวิวต่างๆคำสั่งอื่นๆที่ต้องใช้ชิปใช้คอนโทรลถ้าอยากจะใช้ชิปอย่างเช่นเราอาจจะต้องเลือกเส้นหลายๆเส้นอย่างเงี้ยครับหรือว่าเลือกชิ้นอะไรอาจจะกดชิปค้างไว้แล้วก็เลือกเข้าไปก็ได้เหมือนกันง่ายมากนี่แทบจะไม่ต้องไปแตะคีย์บอร์ดของตัวเครื่องคอมพิวเตอร์เลยใช่ครับจบใน2ข้างนี้เลยนะครับจะแตะคีย์บอร์ดก็แต่เมื่อเราเซฟงานแล้วพิมพ์ชื่อใช่พี่เอ็มเนี่ยยืนนะครับ
อยู่ในไม่คือถ้าเป็นท่านั่งก็จะคล้ายๆแบบนี้คือท่าในการทำงานเนี่ยแขนก็จะวางอยู่บนโต๊ะแล้วตัวมุมองศาของแขนเนี่ยก็จะถูกต้องหลังก็จะตรงเพื่อที่ว่าทำงานได้ทั้งวันเนี่ยไม่มีอาการเมื่อยล้าเลยนะฮะโอ้โหสุดยอดมากไม่เมื่อยมันก็สนุกขึ้นงานมันก็จะได้เยอะขึ้นใช่แล้วครับสุดยอดมากเลยแล้ว OT เราจะไม่ได้ใช่ไหมเพราะงานเราจะเสร็จเร็วก็พอมันเสร็จเร็วเราก็หางานใหม่มาเราก็ได้ OT ก็ได้แหมถึงตรงนี้เจ้าของบริษัทนี่รีบซื้อให้พนักงานใช้เลยฝั่งนู้นฝั่งนี้แคทเมาส์โชว์หน่อยแคทเมาส์จริงๆก็จะมีปุ่มต่างๆให้เราเซตนะฮะเช่นผมเซตปุ่ม Number Pad ผมเข้าไปแก้ขนาดสมมุติก็เข้าไปแก้ขนาดผมก็เรียก number pad ขึ้นมาใช้เราจะพิมพ์ number อะไรก็ง่ายใส่เข้าไปเลยไม่ต้องละมือเลยปกติสายการเขียนแบบต้องละมากดคีย์บอร์ดใช่แล้วก็ต้องข้าวกลับมาใหม่ใช่เจอคีย์บอร์ดไม่มี number pad อีกโอ้โหแต่ขึ้นไปข้างบนแนวบนอีกโอ้โหลำบากกว่าเดิมอันนี้ผมใช้ปุ่มกลางมาช่วยปุ่มกลางที่บางโปรแกรมใช้บางโปรแกรมไม่ใช้แต่ถ้าโปรแกรมไหนไม่ใช้ก็เซตอย่างผมก็ได้เซตเป็นnumber pad หรือว่าเซตเป็นคีย์ลัดก็ได้นะครับตรงนี้สะดวกขึ้นไปอีกใช่ครับแล้วก็เมาส์เนี่ยสบายมือมากๆนี่ถ้าท่านเคยใช้เมาส์เล็กๆมาแล้วมันจะเก่ง อันนี้ก็จะวางมือสบายๆเลยเยี่ยมเลยครับเห็นบอกว่ามีโปรโมชั่นด้วยมีครับโปรโมชั่นตัวนี้เด็ดมากโอ้โหเด็ดมากเลยนะฮะชุดไหนครับโปรโมชั่นก็จะเป็นชุดตัวนี้นะฮะ Space Mouse Pro เมื่อท่านซื้อ Space Mouse Pro ตัวนี้นะครับ Pro Wireless เนี่ยท่านจะได้แถมตัวนี้ครับเป็นแคทเมาส์ตัวแคทเมาส์แบบไวเลสใช่ตัวใหญ่ด้วยแคทเมาส์นะครับแต่ว่าเป็นแคทเมาส์ชื่อว่า Pro Wireless ก็จะเป็นไซส์เดียวกับตัวที่อยู่ใน Enterprise Kit นะครับคือตัวท็อปเนี่ยการทำงานเหมือนกันเลยครับแต่ว่ารับสัญญาณไวเลสหรือว่าตัวบลูทูธก็ได้ทีนี้ข้อดีของเขานอกจากจะสบายมือแล้วนะครับผมเลเซอร์เขานะครับ 8,200 DPI wow. โอ้โหความเร็วสูงมากท่านขยับนิดนึงมันก็ถึงที่แล้วนี่ไม่ต้องลากยาวนะครับใช้เป็นคู่กันเนี่ยจะเข้าขากันมากแคทเมาส์ตัวนี้มูลค่า 4,888 บาทครับกับตัวนี้อีก 10,000 กว่าบาท 13,000 กว่าบาท 3,888 บาทฮะอันเนี้ยแถมไปเลยเดี๋ยวจ่ายราคานี้ราคาเดียวถูกต้องครับ13,888 บาทแถมแคทเมาส์โปรไวเลสมูลค่า 4,888 บาทให้ไปเลยให้ไปเลยครับโอ้คุ้มมากแล้วก็ยังฮะยังมีอีกโอ้โหแถมแคทเมาส์แพดนี่เป็นเมาส์แพดสำหรับตัวอุปกรณ์นี้โดยเฉพาะใช่ครับจะไซส์เดียวกับตัวนี้เลยอีก1แผ่นอีก1แผ่นอีกเท่าไหร่ก็ตัวนี้ราคาน่าจะประมาณ200กว่าบาทรวมๆแล้วจะประมาณ 5,000 ละกันของตีกลมๆโอ้โห 13,888 ได้ของแถมเกือบ 5,000 บาทโปรโมชั่นนี้คุ้มมากเริ่มเมื่อไหร่จบเมื่อไหร่ครับพี่ก็ถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้นะครับ31กรกฎาคมนี่นะฮะแล้ววันนี้นะครับเราไม่ได้มาโฆษณาขายของอย่างเดียวนะฮะไม่ได้มาแนะนำสินค้าอย่างเดียวนะครับทางบริษัท DTM DTA นะครับที่เป็นตัวแทนจำหน่ายของ 3D Connection นะครับผลิตภัณฑ์ Space Mouse ตัวนี้เนี่ยมีของมาแจกด้วย wow. เราเอา Space Mouse มาแจกเลย2ตัวด้วยกันตัวนี้เราแจกนะครับก็คือตัวนี้ครับ Space Mouse Compact มูลค่าเท่าไหร่นะตัวนี้มูลค่า 5,288 บาทกติกามีดังต่อไปนี้ครับเพจที่เป็นข้อมูลของทั้ง 3D Connection และเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัท DTM DTA นะครับเราอยากให้คุณไปกดไลค์แล้วก็แชร์2เพจนี้เปิด Public ด้วยนะครับยิ่งแชร์เยอะยิ่งมีโอกาสเยอะนะครับเพจแรกคือเพจของ DTM DTA เดี๋ยวผมขึ้นให้ข้างล่างนะครับฟ้าเพจอันนี้เพจที่1เพจที่2คือเพจของ 3D Connection Thailand สองเพจนี้นะครับคุณผู้ชมที่อยากจะร่วมสนุกนะครับเข้าไปแล้วก็ไปกดไลค์หลังจากนั้นกดแชร์ครับแชร์แล้วเปิด Public ให้เพื่อนๆเห็นด้วยใช่ยิ่งแชร์เยอะยิ่งมีโอกาสมากนะครับเราจะไปดูว่าจำนวนการแชร์ของคุณมากน้อยแค่ไหนให้เวลาเริ่มแชร์ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมเช่นเดียวกันแล้วเราจะสุ่ม2รายชื่อผู้โชคดีรับSpace Mouse Compact ตัวนี้มูลค่า 5,288 บาทไปเลยครับ2รางวัลถ้าเราอยากจะติดตามข้อมูลของ Space Mouse หรือว่า 3D Connection นะครับจะไปหาข้อมูลได้ที่ไหนบ้างครับก็จาก Facebook ของเรานะครับ DTM Design Home Manufacturing นะครับครับผมแล้วก็ทางเพจของ 3D Connection Thailand นี่ผมก็เป็นแอดมินอยู่ทั้ง2เพจนี้นะครับเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยอยากถามว่ามีที่ไหนตัวแทนจำหน่ายได้บ้างนะครับหรือจะสั่งซื้อเข้าไปสั่งซื้อผ่านทาง Shopee ก็สะดวกดี Shopee ก็ได้ครับมีเป็น Official Store ของ 3D Connection เลยนะครับสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้มีโปรโมชั่นอะไรก็จะไปอยู่ในนั้นลองเข้าไปอุดหนุนดูครับถ้าหากคุณเป็นคนที่ทำงานทางด้านงานออกแบบ3มิตินะครับจะต้องปวดเมื่อยล้าทนกับอาการเจ็บป่วยของคุณไปอีกนานแค่ไหนลองมาใช้อุปกรณ์เหล่านี้นะครับพอใช้เสร็จปุ๊บเนี่ยนอกจากลดจำนวนการคลิกเมาส์ลงแล้วนะครับยังช่วยให้คุณผ่อนคลายแล้วท่านั่งการทำงานนะครับจะทำให้คุณนั่งหลังตรงมากยิ่งขึ้นสุขภาพเออร์โกโนมิกของคุณจะดียิ่งขึ้นเมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์ของ 3D Connection วันนี้ขอบคุณพี่เอ็มด้วยนะครับสวัสดีครับ
สนับสนุนโดย DTM DTA ครบวงจรด้านเอนจิเนียริ่งซอฟต์แวร์